ระดับน้ำมูลเช้าวันที่5กันยายน2565เวลา6นาฬิกาณสถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่ระดับ 6.60 เมตรลดลง 0.04 เมตรระดับน้ำตลิ่งฝั่งวารินชำราบ7เมตรเหลืออีก 0.40 เมตรล้นตลิ่งแจ้งเตือนในวันที่5ถึง9กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ชุมชนเกตแก้วท่าบงมั่งดีงามหาดสวนยาหาดสวนสุขหาดสวนสุข1ท่ากอไผ่ดอนยิ้วเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และติดตามประกาศข่าวสารจากทางราชการเป็นระยะแจ้งเหตุสาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบหมายเลขโทรศัพท์โทร0453215230453219999หรือ199ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตรวจระดับน้ำเช้าวันที่5กันยายน2565ระดับน้ำอยู่ที่ 5.56 เมตรลดลง4เซนติเมตรประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างใกล้ชิดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลพิบูลมังสาหารโทร0454410059การประกวดซูนีคอฟเฟอร์แดนซ์2022ครั้งที่1ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซูนีคอฟเฟอร์แดนซ์จูเนียร์ทุกคนในทีมอายุไม่เกิน20ปีซูนีคอฟเฟอร์แดนซ์ทีนทุกคนในทีมอายุไม่เกิน35ปีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089-946-6600คุณจิน081-256-7711คุณนุ้ยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีวันที่5กันยายน2565ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้365รายผู้ป่วย PCR 4ราย ATK 361รายติดเชื้อในพื้นที่359รายมาจากต่างจังหวัด6รายรักษาในโรงพยาบาล48รายผู้ป่วยนอก317รายผู้ป่วยปอดอักเสบ126รายใส่เครื่องช่วยหายใจ19รายกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่1ระวังและป้องกันอุทกภัยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่5ถึง9กันยายน2565ร่องมรสุมกำลังแรงจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกมาสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมทั้งพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปประกาศณวันที่3กันยายน2565มณฑลทหารบกที่22ขอเชิญชวนน้องๆทหารกองเกินอายุระหว่าง18ถึง20ปีบริบูรณ์ในปี2566เกิดในปีพ.ศ. 2546ถึง2548อายุระหว่าง22ถึง29ปีบริบูรณ์ในปี2566เกิดในปีพ.ศ. 2537ถึง2544ที่เคยผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2566ผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่29สิงหาคม2565ถึง28มกราคม2566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยศัสดีอำเภอในพื้นที่ภูมิลำเนาสำนักงานศัสดีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญวันที่5กันยายน2565เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณบ้านคำอ้อบ้านหนองแสงตำบลคำไฮใหญ่ปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าแรงสูงวันที่5กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนนสมเด็จตั้งแต่แยกอุบลสายฟ้า2ถึงแยกปากห้วยวังนองดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณถนนสมเด็จขวาแยก1และซอยสุริยะ2ปฏิบัติงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงและตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำวันที่6กันยายน2565เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้านค้อตำบลกุดลาดปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงและตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
วันที่6กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณบ้านดอนกรอยตำบลพลเมืองปฏิบัติงานสับเปลี่ยนหม้อแปลงเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงวันที่7กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ดับไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณบ้านรังแร้งตำบลพลเมืองปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงและตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำวันที่7กันยายนเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น.ดับไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนนชียงกูลหน้าสำนักงานเทศบาลขามใหญ่ซอยอภิชาติ22บ้านหนองไผ่ตำบลขามใหญ่ปฏิบัติงานติดตั้งหม้อแปลงและตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงต่ำทั้งนี้หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าทันทีต้องขออภัยในความไม่สะดวกกฎหมายจราจรฉบับใหม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยายนนี้เตรียมความพร้อมกฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายนนี้มีหลายเรื่องที่คนใช้รถใช้ถนนต้องรู้เพื่อปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดของการบังคับใช้พรบจราจรทางบกฉบับที่13ที่ต้องรู้มีหลายเรื่องอัตราโทษตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางดังนี้ขับรถเร็วเกินกำหนดปรับไม่เกิน 4,000 บาทขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับไม่เกิน 4,000 บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายปรับไม่เกิน 4,000 บาทขับย้อนสอนปรับไม่เกิน 2,000 บาทไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทไม่รัดเข็มขัดนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเชิญชมรายการ UBU U2 EP 71แนะนำกลุ่มท้องถิ่นศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอาจารย์เพียงกมลมานะรัตและอาจารย์ปัทวีโชติอนันต์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินรายการโดยดร.ปิยนัทสร้อยคำผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ในวันพุธที่7กันยายนนี้เวลา 15:30 น.เป็นต้นไปทางเพจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพจสื่อสารองค์กรเพจที่นี่มออุบลและเพจ UBU Library ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2564/2565 งวดที่10นายปัญญาสัมภวงศ์พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แถลงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2564/2565 งวดที่10สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ถึง30สิงหาคม2565โดยมีระยะเวลาเพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนราคาเกณฑ์การอ้างอิงงวดที่10กิโลกรัมละ 3.07 บาทสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กำหนดไว้กิโลกรัมละ 2.50 บาทจึงไม่มีรายจ่ายชดเชยให้เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกอันสับปะหลังปี 2564/2565 งวดที่10เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับทราบข้อมูลตามประกาศฉบับนี้